เขาก็คือภูเขานะคะเราจะเห็นว่าหินลาวาที่เป็นภูเขาแล้วก็เจาะเข้ามาเป็นถ้ำแล้วในถ้ำก็จะต้องนำหินที่อยู่ในถ้ำนั้นออกไปเรื่อยๆตอนแรกผลงานก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องแกะจากสี่เหลี่ยมนี้ให้ค่อยๆกลมและจากที่กลมก็ใส่งานศิลปะเข้าไปอีกฉะนั้นความพยายามของมนุษย์ถ้านำไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะควรก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ค่ะถึงแม้ว่าศิลปะหรือความสวยงามจะเล้ากุศลให้คนได้เดินเข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วก็ได้รู้ความสวยงามนั้นก็จริงอยู่แต่คุณแม่ชอบถ้ำนี้มากเลยค่ะเพราะทำให้เห็นความเพียรให้เห็นถึงความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จและเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์มันจบลงที่จิตไม่ขุ่นมัวยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนั่นคือความตั้งใจของคนที่ปรารถนาที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นะคะอย่ารอว่าเมื่อถึงเป้าหมายแล้วถึงจะมีความสุขค่ะแต่ให้ใช้ชีวิตในทุกๆการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดอย่างคนที่ปิดประตูนรกมีความสุขที่ไม่ทำชั่วและเร่งทำความดีอย่างเป็นความดีที่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จรักษาใจของเราให้ขาวรอบเช่นนี้นี่เป็นศิลปะที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงกล่าวไว้ขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วเรามีนิพพานเป็นเป้าหมายใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันในความยากลำบากนะคะยากอย่างไรก็เป็นปาฏิหาริย์ของคนที่มีความอดทนเสมอค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant